รมกันตลอดถึงได้ถวายทานละไมศีลละไมภาวนาไมตามแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีมามากมายทุกองค์แต่ว่ามาปัจจุบันนี้พระองค์แสดงธรรมเร็วกว่าพระองค์อดีตนั้น 20,000 ปีก็มีประชุมสงฆ์2ครั้งก็มี3ครั้งก็มีพระองค์ปัจจุบันนี้บารมีท่านสร้างเร็ว42ไขกมาแสนมากับมาแสดงธรรมอยู่45พรรษาประชุมสงฆ์ครั้งเดียว 1,250 พรรษาเองพระพุทธเจ้าภายนอกก็ดีมีจริงพระพุทธเจ้าภายในมีจริงพระธรรมภายนอกก็มีจริงพระธรรมภายในมีจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีโทรศัพท์เบอร์เดียวกันเราก็รู้กันได้อย่างพระองค์ทำมามากมายอย่างนั้นทำความเพียรก็มากมายวิริยะธิกะก็มีศรัทธาธิกะก็มีปัญญาธิกะก็มีโดดเร็วต่างกันแต่ว่ากัจจรูปได้แสดงธรรมตั้งแต่มนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมโลกุตตรธรรมก็มี4คู่8บุคคลนั่นเองคือมีกายนี้จิตนี้นะรองรับเพราะฉะนั้นอุปัชฌาย์ที่ต่อๆกันมาจากพระองค์เองก็ต้องให้รู้จักผมขนเล็บฟันหนังนี่หุ้มอยู่โดยรอบนี่หุ้มอะไรหุ้มจิตนั่นเองจิตมันเคยสัมผัสใครสัมผัสสัมมาทิฏฐิมนุสสธรรมสัมมาอาชีวะของมนุสสธรรมสัมมาทิฏฐิเทวธรรมสัมมาทิฏฐิพรหมธรรมสัมมาอาชีวะเทวธรรมสัมมาอาชีวะพรหมธรรมจึงได้มาถึงปฐมเจตนาแสดงอยู่5วันในโสดา5องค์มันจะข้ามชั้นไม่ได้จิตมันต้องผ่านพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ถึงจะครบอริยมรรค4จะผล4อาทิกัลยานังก็คือศีล5โลกุตตระของพระโสดาบันเองมัชฌิกัลยานังคือศีล8ของพระอนาคามีมรรค3ยผล3ปริโยสานะกัลยานังก็คือมีมรรค4ยผล4เองนั่นว่ามนุษย์สมบัติก็มีจริงมีธรรมสมบัติสวรรค์สมบัติก็มีธรรมสมบัติพรหมสมบัติก็มีธรรมสมบัตินั่นเองเพราะมีบุญมีกุศลจูงเข้ามาสู่โลกุตตรธรรมมาสู่4คู่8บุคคลเนี่ยจึงได้มีอริยมรรค4ยผล4มีนิพพานสมบัตินั่นน่ะมีอยู่อย่างนั้นน่ะใครจะว่าไม่มีหรือก็ตามใจใครจะว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ตามใจธรรมดามันไม่หนีจากกายจากจิตไปได้ภูมิธรรมเมื่อโลกียธรรมก็คือเป็นธรรมโลกุตตรธรรมก็เป็นธรรมกายก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมเองพอเข้าถึงธรรมแล้วเป็นธรรมเองคนมาหลงสมมุติบัญญัติกันว่าเป็นของเราไม่มีกายและจิตไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมกายในกายนอกก็เป็นของธรรมเวทนาภายในเวทนาภายนอกก็เป็นของธรรมจิตภายในจิตภายนอกก็เป็นของธรรมธรรมานุปัสสนาจิตปัฏฐานภายในและภายนอกเป็นของธรรมทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าเข้าถึงธรรมแล้วเราไม่อยู่กับธรรมเราหนีมาเองเหมือนอย่างกองทัพทหารรวบรวมทหารมาเป็นกองทัพแล้วคุมแถวว่ากองทัพกรงอย่างงี้กายกรงจิตกรงเนี่ยกายสักการะนิโรธจิตนิโรธทีมรองซะแล้วนิ่งเงียบไม่มีใครไปข้างหน้าไปข้างหลังไม่มีใครวอกแวกไม่มีใครกระอื้อกระแอมได้เพราะกฎของทหารกระทรวงกลาโหมก็สอนดีแต่ว่าเลิกแถวแล้วมันออกไปเป็นอารมณ์6เป็นอายตนะ6ไปหมดถ้ามันอยู่ที่เดียวก็เป็นเอกกตากายเอกตาจิตอยู่แล้วภายนอกก็เป็นหนังแผ่นเดียวภายในก็เป็นกายเดียวจิตเดียวไม่ได้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกไปอันนั้นเป็นอาการของกายของจิตต่างหากส่วนกายมีกายเดียวทำไมมันเดินมันยืนมันนั่งมันนอนมันอาบน้ำมันห่มผ้าดื่มอาหารถ่ายมูดสายคูดนี่4ชั่วโมงมันทำงานทั้ง9อย่างนะส่วนกายนะอาการของกายต้องเป็นอย่างนั้นใครจะไปตู่เอาเป็นสัตว์เป็นคนไม่ได้เป็นเราเป็นเขาไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นได้เป็นแต่ธรรมโลกีโลกุตตรธรรมโลกียธรรมโลกุตตรธรรม
สังคตะก็มีอสังคตะก็มีเกิดดับก็มีไม่เกิดไม่ดับก็มีวิบากธรรมลูกธรรมทั้งสองนี่จึงว่ามีมนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติมีพรหมสมบัติมีนิพพานสมบัติมีจริงถ้าไม่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่มาสอนทุกองค์สอนมาล่วงไปแล้วนับเป็นเทศอยู่ที่แปดหมื่นปีอย่างนี้คนควังก็คงได้มากกว่ากันแล้วนี่เทศอยู่45ปีคนฟังแล้วไหว้ศาสนา 5,000 ปีองค์ข้างหน้าจะมาต่อไปอีกก็ต้อง 80,000 ปีอีกนะนี่องค์ที่1องค์ที่2องค์ที่3กัจจรู้แล้วองค์ที่4กัจจรู้แล้วองค์ที่5นี่จะมาต่อไปอีกต่อไปอีกเป็น 5,000 ปีต่อ 5,000 ปีนี้ไปเป็น 80,000 ปียังจะได้เทศอยู่อีก 80,000 ปีนี่ถึงได้เอากระสบเอาศพพระกระสบองค์ที่3มาเผาปนบนพระหัตถ์ของพระองค์นั่นเองนี่ท่านเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าศพองค์ที่3ยังไม่ได้เผายังอยู่ในเขา3ลูกนั่นเองนางศพยังจะต้องลอยมาหาองค์ที่5นี่มาเผาบนพระหัตถ์นั่นเองเขาทีเดียวเลยสองศพเองเพราะนั้นมาอายุคน 80,000 ปีทั้งบรมกัจจรูป 80,000 ปีมาเทศอยู่ 80,000 ปีแล้วก็เลยเผาศพนะเผาศพเดียวเป็นสองศพในกันนั่นเองนี่อำนาจแห่งโลกุตตรธรรมเราเป็นไปอย่างนั้นตามระยะของธรรมติดต่อกันมาอย่างนั้นในอดีตก็ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ต้องมีไม่มีมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมโลกก็เกิดไม่ได้โลกเป็นอยู่ไม่ได้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำหน้าหรือก็ไม่มีนิพพานสมบัติถอนเองเพราะฉะนั้นต้องคู่กันไปเงากับรูปของเรานี่จะมีแต่รูปก็ไม่ได้จะมีแต่เงาก็ไม่ได้มีแต่กายก็ไม่ได้มีแต่จิตก็ไม่ได้ต้องมีคู่กันต้องเป็นพยานซึ่งกันและกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีมนุษยธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิภพธรรมสมาธิโลกุตตรธรรมสมาธิทิฆาทัศนวัสมาปัญญาตลอดถึงพวกเจโตวุฒิปัญญาวุฒิก็ต้องใช้เสกยวัตเจ็ดสิบห้านี่ไปอย่างเดียวกันเน้นอนุสินเจ็ดขวบบรรจุอนุสินสิทธิ์สินโลกุตตระก็เป็นหมดอาสวะนั่นเองแต่ว่าต่อไปอายุครบแล้วจึงเรียกเข้าหมู่สงฆ์เข้าอาสนะสงฆ์นั่นเองเหมือนพระอานนท์เองถ้าอายุไม่ถึงการถึงสมัยไม่ได้เข้าสงฆ์คัญญานาในหมู่สงฆ์5รูปนั่นเองเพราะนั้นปฐมคัญญานาต้องเอาเพียง5รูปนั่นเองพระจะมีตั้งจำนวนแสน200,000ก็ดีเอาผู้ชำนาญนั่นเองผู้สอนสำนักของพระพุทธเจ้าเรียนมาจากสำนักของพระพุทธเจ้านั่นเองคือผู้ใดจะกัดทะลุที่ไหนที่ไหนก็ตามใจจะเป็นจะปัญโยพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกาพุทธะจะเป็นภิกษุสมณีรูปบาสุบาสิกาต้องผ่านอริยสัจนี่เองทุกเขญานังมีญาณเห็นทุกข์เกิดขึ้นที่กายในจิตนี้นี่มีญาณเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นมรรคศาสตร์เห็นนิโรธศาสตร์จริงนี่แต่ว่าทุกขศาสตร์นี้เป็นสภาพรองรับเขานั่นเองถ้าอย่างนั้นสมุทัยมันมีจะมาแสดงตัวที่ไหนมรรคศาสตร์จะแสดงไหนก็แสดงที่กายนี้จิตนี้นี่นิโรธศาสตร์รู้แจ้งแล้วก็ไม่มีใครมาหลงเกิดหลงตายอีกแล้วนี่พ้นจากเกิดในเป็นโลกียธรรมนั่นเองเกิดก็เกิดในยมขันธ์ที่1แล้วเกิดในยมขันธ์ที่2ยมขันธ์ที่3อริยมขันธ์ที่4นี่ก็หมดอาสวะนั่นเองอวิชชาสวะอวิชชาสังโยชน์อวิชชานุสัยหมดแล้วไม่มีญาณนิชามีแล้วมาหายพวกมีศรัทธาสติปัญญาญาณนิชาสมาจนังสมิวุฒิหลุดพ้นนั่นแหละญาณนิชาหลุดพ้นนั่นแหละบอกให้นี่ขั้นโสดาเป็นอย่างนี้บอกจิตนั่นเองขั้นสกิทาคาเป็นอย่างนี้ขั้นอนาคาเป็นอย่างนี้ขั้นอรหันต์เป็นอย่างนี้นี่สัพพญูพุทธะก็ไปทางนี้ปัจเจกพุทธะก็ไปทางนี้สาวกพุทธะก็ไปทางนี้อุบาสกอุบาสิกาผู้ไปแล้วถ้าหากว่ายังมีอายุอยู่ผู้เฝ้าบ้านก็มีผู้เฝ้าวังก็มีอยู่ในป่าในโลกก็มีแต่ว่าภิกษุสามเณรนี่เป็นโสดาเนี่ยกิจวัตรต่างกัน
ไม่เหมือนอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาโสดาสกิทาคาอนาคานี้เฝ้าบ้านเฝ้าเมืองได้ถ้าหากว่าเป็นโสดายังมีคู่ครองอยู่ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้อยู่เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันอนาคาสกิทาคาก็เหมือนกันพระอนาคานี้พอไปถึงแล้วถ้าภิกษุสามเณรถึงแล้วก็ต้องไปเลยถึงอริมักขติสีไม่กลับบ้านแล้วสมุบาสกบัญชิกาก็ไม่กลับมาแต่งงานแล้วอนาคาเป็นหมันเองคือกิเลสมันหมดไป5ตัวเองสังโยชน์5หมดแล้วไม่มีทั้งสังเทชะอัญชชะทารัมพุชะไม่มีมีแต่โอปติกะของสังโยชน์5ของดูสาย5เองมันเกิดกับติดเนี่ยอวิชชากับติดนี่มันมาพร้อมกันถ้าไม่มีวิจิตเป็นหลักแล้ววิชาอวิชานี้เป็นอาการของจิตถ้าไม่มีวิชาวิชามาเกิดแล้วไม่รู้ว่าจะเอาใครเป็นพยานอวิชามันเป็นยังไงมันไม่รู้อริยสัจส่วนวิชาเป็นยังไงมันรู้อริยสัจนั่นเองมันจึงนำวิชาให้รู้ให้เห็นทุกข์เป็นอย่างนี้เห็นสมุทัยเป็นอย่างนี้เห็นมรรคศาสตร์เป็นอย่างนี้เห็นนิโรธศาสตร์เป็นอย่างนี้มันจึงพ้นไปหมดทั้งอวิชชาสวะอวิชชาสังโยชน์อวิชชามุสัยจึงหมดได้จริงแต่งานวิชามีแล้วไม่หายนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่มีแล้วไม่หายคือเป็นธรรมดาของธรรมธรรมชาติของธรรมเพราะฉะนั้นไม่มีใครเป็นของใครเลยมนุษย์สมบัติก็ไม่เป็นของใครมนุษย์ธรรมก็เป็นธรรมกลางๆคอยรับสัตวะจะมาถึงก็มาสวมเอามนุษยธรรมสมาธิกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั่นเองเทวธรรมก็มีธรรมทะกามาจรจิตคือท่านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นกามเทพไปพรหมธรรมก็มีรูปธรรมรูปพรหมมี16อรูปพรหมมี4เนี่ย4กับ16เป็น20 31ภูมินี่ภูมิจิตของโลกีต้องท่องเที่ยวอยู่กิเลสกรรมวิบากอยู่ในกุศลธรรมมีกิเลสอย่างให้เกิดแก่เจ็บตายมีอวิชชาเป็นเครื่องนำอวิชชาไม่รู้จักอริยสัจจึงว่าเข้าใจว่าความเกิดเป็นตัวความแก่เป็นตัวความเจ็บเป็นตัวความตายเป็นตัวเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงว่าธรรมภายนอกกับธรรมภายในน่ะมีทั้งโลกียะธรรมโลกุตตรธรรมถ้าหากว่ามีแต่ภายนอกมันมีภายในจะเอาอะไรเป็นคู่กันโทรศัพท์เบอร์เดียวกันไม่จะต่อกันได้วิทยุท่านีเดียวกันไม่จะได้ถ้าหากคนละท่านีไปไม่ได้อยู่เองเพราะนั่นจงเจริญสมาธิกายกรรมสามมีจริงสมาธิวจีกรรมสี่มีจริงสมาธิมโนกรรมสามมีจริงสมาอาชีวะมีจริงมีอาหารสี่สัพเพสัตตาหารสิทิกาเลี้ยงโลเลี้ยงหมูสัตว์อย่าลืมว่าแม่ธรณีมีอยู่ประจำโลกถ้าไม่มีแม่ธรณีไม่มีแผ่นดินมันจะเกิดที่ไหนไม่มีแม่โคศพนำข้าวเจ้าคนนี้มาให้เป็นอาหารอาหารไม่ครบสี่สัตว์เกิดไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ว่าโลกุตตรธรรมไม่ว่าโลกียธรรมมีอาหารสี่นั่นเองเป็นอย่างนี้ผัสสะอาหารเป็นเองไม่ต้องหุงต้องต้มมันโดยเจตนาอาหารวิญญาณอาหารมันทำงานอยู่ที่ตาหูจมูกในกายใจนี่วิญญาณอาหารของมันเองจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนี่มีอาหารอยู่ในตัวกายวิญญาณสีหัวญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณจิตตวิญญาณนี่ทำงานร่วมกันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่เป็นอาสวะอาสวะมีหน้าตาอย่างหนึ่งปัจจัยการมีอย่างหนึ่งอวิชชาสวะมีจริงอวิชชาสัญญามีจริงอวิชชานุสัยมีจริงแต่ว่านิโรธสัตว์มีตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนิโรธสัตว์มี4ขั้นนิโรธนิพพานนิโรธสัตว์ของนิพพานมีอันเดียวอริยมรรคของพระโสดาก็มีนิโรธขั้น1สกิทาคามีนิโรธขั้นที่2สกิทาคามีนิโรธ3อริยมรรค3มีผล3นิโรธของพระอริยสัตว์ของพระโสดาก็มารวมพระอรหัตมรรคอรหัตผลนิโรธธรรมนั่นมีอันเดียวมรรคจิตมี4ผลจิตมี4ตามอริยมรรคตามอริยผลวิมุตติจิตมีขั้นเดียวมี
มรรคจิตสี่ผลว่าจิตสี่มรรคจิตมีอย่างไรผลว่าจิตก็มีสี่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ามีวิมุตติจิตนั้นมีจิตเดียวนิโรธธรรมนั้นมีอันเดียวนิโรธนิบานังนั้นมีขั้นเดียวมีขั้นเดียวไม่มีกิเลสไม่มีคืนมาอีกกามาสวะกำหนดได้ภาวาสวะกำหนดได้ทิฏฐาสวะอวิชชาสวะหมดได้อุปาทานหมดได้กรรมวิบากหมดได้กิเลสหมดกรรมสี่อย่างหมดกิเลสสี่อย่างก็หมดวิบากสี่อย่างก็หมดอบายมุขอบายภูมิไม่มีในพระอรหันต์ในพระพุทธเจ้าในพระเจ้าพุทธเจ้าหมดเลยพระอรหันต์ทุกองค์ไม่มีอาสวะเลยภิกษุสมณเณรได้อนาคาแล้วจนเป็นหมันไปเองไม่มีใครจะมาเกิดเป็นสลัมพุชะเป็นเนื้อเป็นหนังมีจะเกิดเป็นสังโยชน์ห้าตัวอนุสัยห้าตัวนั่นเองไม่รู้จักจบนี่แปลว่าในกายในจิตนี่มันมีทั้งละเอียดมีทั้งหยาบถ้าดูผมขนและฟันหนังก็หยาบหนังภายนอกก็หยาบแต่ว่ากายภายในเป็นกายธรรมจิตก็เป็นธรรมเวทนาเป็นธรรมนี่ธรรมาธรรมทั้งหลายมีตโลกียธรรมโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นเชิญชวนของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายถ้าถึงเวลาปีใหม่ก็ดีถึงวันพระก็วันมาฆะก็ดีวิสาขาก็ดีเราก็มุ่งหมายแต่จะทำบุญให้ทานทานละไม้นี่สำเร็จได้ด้วยกันมาแต่อดีตมาแล้วปัจจุบันก็สำเร็จได้ไปอนาคตก็สำเร็จได้ทานละไม้ก็สำเร็จได้ทานศีลละไม้สำเร็จได้ศีลภาวนาไม้นี่เป็นสำเร็จได้ภาวนาอโลโพธานังเฮตุนี่โลภะมูลแปดนี่หมดได้เพราะทานพระพุทธเจ้าทำมาก่อนเราพระปเจกพระเจ้าทำมาก่อนเราพระอรหันต์ทำมาก่อนเราแล้วเราก็ทำตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทานละไม้ศีลละไม้นี่แหละเราจะตัดโลภะก็เพราะทานตัดโทสะก็เพราะอาโทโสศีลเฮตุเนี่ยขาดได้ขาดจากโทโลโทสะมูลสองได้โมหะมูลสองนี่ภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์74กัตถรู้ได้ทุกคุณนั่นเองคุณพระเจ้าก็กัตถรู้ได้คุณพระธรรมก็กัตถรู้ได้คุณพระสงฆ์กัตถรู้ได้นี่จึงได้ย่อลงมาว่าอโลโพธนังเหตุทานเนี่ยกำจัดความโลภะได้หมดทุกแห่งทุกหนทางโลกีโลกุตระได้อาโทโสสีไว้ให้ตัวตัดโทสาบุญสองได้ไม่ได้ไปตกนรกอวิจีแล้วตัดโมหะภาวะโมโหภาวนาเหตุภาวนาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โมหะมูลไม่มีไม่ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปเดรัจฉานภายนอกก็ไม่มีในตัวเองแต่เดรัจฉานภายในก็ไม่มีในตัวเองนี่เรียกว่าบริสุทธิ์ไปตามทานละไม้ศีลละไม้ภาวนาไม้จากโลกีไปโลกุตระท่านเองชีวิตของกายและจิตนี่เกิดมาเพื่อมาทำงานงานโลกีก็ทำไปทางบุญทางกุศลงานโลกุตระก็ทำไปอริยมรรคสี่อริยผลสี่นี่เองนี่ทำอยู่นี่และทำอยู่ในธาตุ18อินทรีย์12นี่เองอาจารย์12นี่เองจากขุนทีนี่เป็นอินทรีย์ที่หนึ่งโสตินทรีย์อินทรีย์ที่สองคานินทรีย์อินทรีย์ที่สามชิวินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์อินทรีย์หกนี่แหละมันกลายเป็นอินทรีย์22ไปอินทรีย์19นี่อินทรีย์โลกีโลกุตระนั่นอินทรีย์สามเบื้องปลายมีอินทรีย์20อินทรีย์21อินทรีย์22นั่นแหละเป็นนิโรธธรรมนิพพานธรรมอยู่ในตัวมันเองนี่เองมันไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่ต้องไปหากระดาษใบลานข้างนอกไม่ว่าทั่วไหนไม่ว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกนะกามศาสตร์รูปศาสตร์ก็ต้องผ่านโลกียธรรมโลกุตตรธรรมทะก่อนถึงจะได้อริยมรรคสี่อริยผลสี่ถึงจะรู้ว่านิโรธธรรมนิพพานธรรมมีจริงมีตามลำดับนั่นเองตั้งแต่ทานละไม้ศีลละไม้ภาวนาไม้นี่มีอยู่ทุกลมหายใจออกแต่คนไม่ออกมาใช่อย่างกระทรวงกลาโหมก็สอนทหารตั้งกองทัพนี่เป็นนิ้วมือเดียวเป็นเอกตากายเอกตาจิตได้แต่ว่าเลิกแล้วลืมหมดนี่เหมือนพระภิกษุสมเด็จเข้าไปในโบสถ์นะมนุษย์โสสีไง
ต้องมนุษย์ต้องเกิดเดียวนั้นลอยเกิดมนุษย์เกิดสองชั้นเกิดท่านอดีตนั่นกับปู่ย่าตายายกับมารดาบิดามีรูปกายดินน้ำไฟลมอากาศผสมมาเป็นรูปนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นอาการของจิตเนี่ยพอเข้าในบทแล้วมนุษย์โสสีเป็นมนุษย์แล้วอามะพเตมนุษย์โสสีไม่ใช่อิสีภาวะนะปุริสาภาวะใช่ไหมอามะพเตใช่อิทินทรีหรือไม่ใช่ปุริสินทรีนี่อินทรีก็มีสองมีอินทรีสองไปปนอยู่ในนี้จิตสองนั่นนะอิทธิภาวะมันลอยเกิดกับจิตนั่นเองพุทธิสาภาวะลอยเกิดกับจิตเกิดที่ไรเป็นหนุ่มทุกทีเป็นสาวทุกทีมันได้เกิดเป็นเด็กมันได้เป็นคนแก่มันได้เป็นคนตายเกิดที่ไรก็ดับไปเกิดที่ไรก็ดับไปนี่สังขตามันเกิดดับอย่างนี้อสังขตาไม่เกิดไม่ดับกันนิโรธธรรมนิพพานธรรมนั่นเองนั่นแหละให้รู้ไว้ว่ารู้ไว้ไม่ใช่บาปแบกหามไปเมื่อเราไปเห็นแล้วไปประสบประการเราเองอ๋อตาเขาก็ยังอยู่อธิสักเวตดาตานังอาจารย์ธาตุมีอยู่ธาตุที่8อินทรีย์12นี่เป็นตัวธรรมเป็นสภาวะธรรมกายเดียวจิตเดียวนี่ก็เป็นสภาวะธรรมเป็นสนามหลวงของกุศลอกุศลเป็นสนามหลวงของบุญของปุญญาสังขารปุญญาสังขารส่วนกายสังขารภายในนี่ไม่ได้เป็นสัตว์เป็นคนกายสังขารคือลมหายใจวาจีสังขารคือวิตกวิจารจิตสังขารคือสัญญาเวทนานี่เมื่อกายกายวิญญาณมีมโนวิญญาณมีจิตวิญญาณมีทำงานร่วมกันอย่างนี้ถึงว่าไม่มีใครเกิดมีใครตายมีแต่สภาวะแสดงเป็นกฎจริงสังคตาว่าเกิดไปดับไปเกิดเป็นธรรมดับเป็นธรรมอสังคตาอสังขตธรรมไม่เกิดไม่ดับแต่วิราคธรรมโลกธรรมสองนั่นแหละมันเป็นนิโรธอยู่ในตัวของมันเองมันเราจะเอาผมขนและฟันหนังไปได้หรือไม่ได้เอาไปด้วยใจนิโรธธรรมนิพพานธรรมเท่านั้นนั่นเป็นของสภาพของเป็นจริงของไม่มีโลภะโทสะโมหะเองจึงไม่เป็นนิโรธธรรมนิพพานธรรมมีอยู่ทุกวันมีอยู่ทุกแห่งทุกคนมีอยู่ทุกตัวสัตว์แต่ว่าสัตว์ท่านตันยังมาไม่ได้แล้วถ้าเป็นเดรัจฉานมาช้าเป็นเปรตเป็นสุรกายก็มาช้าเป็นสัตว์นรกก็มาช้าถ้าเป็นมนุษย์ธรรมสัมมาทิฏฐิปัจจุบันนี่สัมมาทิฏฐิเต็มตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่สัมมาชีวะก็เต็มตาหูจมูกลิ้นกายใจใกล้ต่อโสดาเข้าไปแล้วเข้าถึงโสดาเราถอยหลังไม่ได้แล้วต้องเข้าถึงสกิทาคามีมรรคสองมีผลสองเข้าถึงอนาคาเป็นผู้มีหมันแล้วหมันแล้วเป็นอุบาสกก็ไม่แต่งงานแล้วเป็นวาจิกาไม่แต่งงานแล้วเป็นภิกษุสามเณรก็ไม่กลับบ้านแล้วไปแล้วไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่นิโรธธรรมนิพพานธรรมมีจริงไม่หมดไปสิ้นมีอยู่ทุกการทุกสมัยแต่ว่าคนไม่มีญาณไม่มีทุกขเหยานังมีญาณเห็นทุกในปัจจุบันเห็นสมุทัยในปัจจุบันมรรคสัจในปัจจุบันนิโรธในปัจจุบันมีอริยสัจ4ขั้นนี้เองปฐมเทศนาเทศอยู่5วันในโสดา5องค์ปฐมโอวาทไปแสดงอยู่กุฏินารากลางคืนเมื่อแสดงได้บรรลุพระโสดาแล้วจะลุกเป็นอุปชาก็ไม่ได้ร่างกายพระกายของพระองค์ลุกไม่ได้จึงเรียกอานนท์ไปทำเป็นหน้าที่อุปชาให้ถือปัทะเขาโสดาเขาได้แล้วที่นี่โสดาต่อโสดาเป็นอุปชากันแต่ก็ใกล้แล้วสว่างมาก็เป็นอรหันต์แล้วตัดตั้งโยชน์7ได้แล้วเข้าเบาเฝ้าพุทธเจ้านั่นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ส่วนสรีระกายเป็นอมิตรนั่นน่ะไว้หน้าที่ของเทวดาพวกพรหมเขาพวกจักรพรรดิเขาพวกมหากษัตริย์ราชามหาราชาเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกอุบาสกบัญชิกาทำอมิตรได้แต่ภิกษุสามเณรน่ะพระองค์ได้แสดงพระนนท์แล้วให้ทำธรรมบูชานี่อย่างพระบางองค์บวชมาแก่ตามดูแต่เนื้อหนังยังไม่เห็นธรรมจึงเตือนให้ไปอบรมธรรมจึงได้เห็นพระพุทธเจ้าถ้ามาดูแต่รูปกายเห็นแต่ผมขนและฟันหนังของพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกองค์มีอยู่ที่ตัวไม่ตายไม่เกิดนั่นเองอริมักตีอริยผลสีที่บอกอริมนิโรธธรรมนิพพานธรรมนะบอกว่านี่หน้าที่พระพุทธเจ้ามีแล้วหน้าที่ปัจเจกพุทธเจ้าหน้าที่สาวกพุทธเจ้ามีแล้วพอไปถึงแล้วก็เป็นธรรมไปหมดธรรมคืนธรรมไปหมดโลกียธรรมเลยไม่มีมีอยู่ในมนุษย์สโลกสวรรค์เทโลกพรหมโลกนี่เองไปนิโรธธรรมแล้วไม่มีสัตว์มีคนแต่ว่าไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีหลงไม่มีลืมนั่นแหละเรียกว่าแก่นของธรรมแก่นของศาสนาใช่ไม่สักจะไปใช่เปลือกใช่ใบอย่างเดียวไม่ได้ใช่กับพี่อย่างเดียวไม่ได้ต้องใช่แก่นมันแก่นไม่สักมีแก่นไม่ประดูลายมีแก่นไม่เต็งมีนี่ใช่ไม่แก่นต้องใช่อย่างนั้นใช่ธรรมะก็จะเป็นใช่แต่มนุษย์ธรรมเทวธรรมผมธรรมวนไปวนมากิเลสกรรมวิบากไม่รู้จักจบทุกลมหายใจเขาออกถ้ามาถึงโลกธาตุธรรมแล้วอริยมรรคสี่สมบูรณ์อริยผลสี่สมบูรณ์นิโรธธรรมเนี่ยมีทุกลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นนิโรธหายใจออกเป็นนิโรธนิโรธะเป็นดับทุกข์ได้หมดทุกข์ทางกายทางจิตไม่มีทุกขเวทนาไม่มีทุกข์ของโลกีไม่มีสุขของโลกีก็ไม่มีมีแต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมนะนั่นแหละเรียกว่าตัวไม่เกิดตัวไม่ตายนะตัวศาสนาไม่ต้องไปแย่งกันคำพูดว่าศาสนาโน้นดีศาสนานี่ดีศาสนาที่สิ้นอาสวะนี่แหละนิโรธธรรมนิพพานธรรมมีจริงนะขอฝากไว้ให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายขึ้นปีเก่าก็ดีปีใหม่ก็ดีธรรมะของประจำจิตใจนี่มีจริงๆมีโลกียธรรมประจำอยู่มีโลกุตตรธรรมประจำอยู่นิโรธธรรมประจำอยู่เต็มตาหูจมูกนิ้วกายใจขอสวัสดีให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้พ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเทอญนาก็ส่งไปอริมักสี่เรียกผลสี่ต้องไปเป็นขั้นขั้นไปคณะจิตเป็นรู้จักชั้นนี้ก็ไปชั้นนั้นนะไปสี่ขั้นนะครับพอเหมาะพอดีสัมมาทิฏฐิสิมิจฉาทิฏฐิมี62แต่สัมมาทิฏฐิกล่าวพวกมากมี67นั่นแหละแล้วมารวมอริยมรรคทีนี่สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ62ก็มารวมอวิชชาสวะอวิชชาสังโยชน์อวิชชานุสัยนั่นนะไม่รู้อริยสัจไม่มีทางเนี่ยแผ่นดินนี่ไม่สัตว์เกิดไม่ได้มันที่สัตว์เกิดได้ทั่วไปร่างกายเราเหมือนกันนะจะไม่ถูกทำไม่ได้จิตเหมือนกันมันต้องรองรับธรรมเมื่อแผ่นดินภายนอกรองรับสัตวะได้ทุกอย่างต้นไม้ใบหญ้ารองรับได้กายและจิตรองรับธรรมได้ทางโลกีโลกุตตรธรรมไปถึงแล้วจะรู้กันประสบการณ์ตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่เป็นของใครไม่มีใครจองเป็นของใครอริยมรรคที่ก็เป็นธรรมดาอริยผลที่เป็นธรรมดานิโรธธรรมเป็นธรรมดาโลกีธรรมก็ธรรมดาของธรรมมันจะธรรมดาของสัตว์คนละอย่างกันไปพูดก้าวไกลกันไม่ได้แล้วคนต่างประเทศยังมาถามมาถือเมืองไทยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอ้าวนี่จะเอาพระคัมภีร์หรือจะเอาเหตุผลน่ะเอาพระคัมภีร์ก็พูดได้กันเพราะว่าเวลาไม่พอถ้าเอาพระคัมภีร์ต้องอยู่ด้วยกันตั้ง10ปีหรือ20ปีต่างคนต่างเรียนมีคัมภีร์ด้วยกันนี่คัมภีร์พุทธก็มีคัมภีร์ต่างศาสนาก็มีมันจะลงกันได้เมื่อไหร่ลงกันได้ที่นี่แหละถ้าหากว่าบทอาสวะได้บทสังโยชน์ได้บทอวิชชาสวะบทอวิชชาสังโยชน์อวิชชามันสายแล้วมันไม่มีใครไปข้องไม่มีใครติดใครข้องรูปก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมหมดเป็นโลกียธรรมเป็นโลกุตตรธรรมไปหมดเป็นนิโรธธรรมไปด้วยกันนี่ตกเนี่ยมาใช้เป็นเสียงไกลมาเป็นเสียงใกล้ๆรูปไกลๆมาเป็นรูปใกล้ๆผสมเครื่องถูกนั่นนะไม่ต้องใช้วิญญาณนะแต่ว่าผสมดินน้ำไฟลมอากาศให้มันประถูกกันนะ
แต่พัดลมนี่ถ้าลมไม่มาไฟไม่มาไม่ทำงานให้รูปตุ๊กตาดีๆหนังนี่ก็รูปตุ๊กตาแหละดินเป็นตุ๊กตาน้ำตุ๊กตาไฟลมอากาศเป็นตุ๊กตาเฉยๆถ้าประสบถูกมันหมุนได้หลักอกนาฬิกามันเป็นเครื่องให้จักรนาฬิกาเดินรอบได้ให้เข็มนาฬิกาเดินรอบได้แต่ตัวหลักอกมันเดินไม่ได้ตัวนิโรธธรรมมันจะไปเข้าใครไม่ได้เข้าโลกีโลกุตระไม่ได้มันเป็นกลางอยู่อย่างเองเป็นธรรมชาติกายปัจจุบันจิตปัจจุบันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของจักรของคนของธรรมะอดีตมันก็ค้านไม่ได้อนาคตก็ค้านไม่ได้เพราะพึ่งธรรมสัตว์ต่างหลายก็มาเห็นตรงนี้ดิสัพพัญญูก็บอกมาอย่างนี้สัพพัญญูทุกองค์น่ะมากกว่ามากอ่ะร้อยล้านร้อยแสนร้อยพันสาวล้านพันแสนน่ะล่วงไปแล้วมันตายไปอะไรวะล่วงการไปเลยยืนตัวองค์ไหนมาก็เป็นสัพพัญญูต่างกันแต่ว่าการสร้างช้าล่างเร็วแสดงทำนานหรือปัจจุบันรูปธรรมหมดเป็นเมื่อไรล่ะมันเกิดเรื่อยตายเรื่อยเกิดเรื่อยตายเรื่อยตายต้องฝังต้องเผามันเมื่อไรล่ะมันมีเลือดมีดุกมีเดี่ยวมีเนื้อมีหนังอะไรรอยเกิดก็รอยดับเรียกว่าโอปาติกาสัตว์นะมันพลอยเป็นเชื้อมาอย่างข้าวเจ้าข้าวเหนียวนี่ถ้ายางมันมีอยู่มันก็ต้องปลูกกันต่อๆมากินไม่หมดปลูกกันเรื่อยทำกันเรื่อยองค์มากัดทะลุปัจจุบันกันย้อนไปดูอดีตโอ้เป็นอย่างนั้นต้องดินสบาทอย่างนั้นด้วยกันต้องแสดงธรรมลื้อสัตว์ขนสัตว์ด้วยกันลื้อก็ลื้อภายในของพระองค์กันเองปัญจวัคคีย์เนี่ยมันมีภายนอกอะไรมีภายในก่อนนะจะไปแสดงปัญจวัคคีย์ภายนอกให้รู้อย่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ย้อนไปดูเจ้าของก็อ๋อไอ้ขันธ์ 5นี่มันมี5ขันธ์ไอ้ธรรมขันธ์ก็มี5ก็เอามาเทใส่กันนี่รองรับธรรมขันธ์ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นคลังใส่ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์นิมุติขันธ์นิมุติญาณสัญญาขันธ์นี่ธรรมขันธ์ก็5ขันธ์ก็5ก็ใส่กันได้พาตัวลงกันได้ถ้ามันมีธรรมภายนอกภายในนั่นจะไปใส่กันได้ที่ไหนมีตะตู้เฉยไม่มีธรรมะมีตะขันได้เฉยมีธรรมะมันก็เป็นขันเปล่าเนี่ยถ้ากิเลสเข้าบ้านก็เกิดเป็นของกูไปหมดนะรูปเป็นของกูเวทนาของกูสัญญาของกูสังขารกูวิญญาณของกูมันไม่ใช่ของกูมันของธรรมนี่สัตวะมันเป็นอย่างนั้นมิจฉาทิฏฐิ62นั่นเองพาให้เป็นไปมิจฉาทิฏฐิมันก็ทำไม่ผิดทางนั่นเองไม่ถูกธรรมนิมักตีสัมมาทิฏฐินี่ก็ถูกธรรมนิมักตีนั่นเองถูกธรรมอริยสัจนะต้องมีเห็นด้วยญาณน่ะต้องเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นพิญญาณนะพอมีศรัทธามีสติมีปัญญามีญาณมีวิชาสมาญาณังสวิมุตติหลุดพ้นจากแก่เจ็บตายมาจากไหนมาจากโลกีมาจากไหนมาจากเกิดเกิดนักใครทำนำหน้าอวิชชาทำหน้ามิจฉาทิฏฐิ62สมาธิ67นี่นำออกให้ถึงนิพพานมันวนคนละสายกันนี่วนทั้งฐานจากกิเลสกรรมวิบากมาวนเข้าเกิดกิเลสแล้วเกิดกรรมเกิดกรรมมาเกิดวิบากเสวยอยู่
ขันห้าจตุวกามขันสี่ในพระไตรปิฎกเอกาวกามขันหนึ่งสัตว์ไม่รู้พระพุทธเจ้ามาทางปัญจทวารานี่จึงเห็นธรรมขันธ์ก็ห้าขันธ์ก็ห้านี่หรือมีสัมมาทิฏฐินำเดินเข้าไปสัมมาชีวะเดินเข้าไปโบกีก็เดินเข้าไปหาโลกุตตรธรรมจิตเป็นผู้เดินเข้าไปธรรมะจูงเข้าไปสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะไม่จูงเข้าไปหาแต่มีแต่มนุษยธรรมเฉยๆมันมีเทวธรรมกันไปคู่ที่ไหนกันมันมีแต่เทวธรรมมันมีพรหมธรรมจะไปยังไงได้มีแต่พรหมธรรมไม่มีอริยมรรคอาทิกัลยาณังไม่มีโสดาคอยรับรองไปหาใครอ่ะคณะธรรมเป็นอย่างนั้นโลกียธรรมโลกุตตรธรรมก็ไปต่อกันได้มิจฉาทิฏฐิ62ไม่ให้ไปมันจะให้เกิดให้ตายสมาธินี่จะไปจากเกิดจากตายไม่เกิดให้ตายนะศาสนายังเกิดยังตายอยู่เป็นศาสนาไม่ได้เอาคนเป็นศาสนามันก็เกิดตายเอาชาติโน้นชาตินี้ภาษาโน้นภาษานี้อุ้ยไม่ได้แล้วธรรมะไม่นี่ไม่ได้เบียดเบียนกันเลยสัตวะศีลไม่ได้เบียดเบียนกันเลยภาวนาไม่ได้เบียดเบียนกันเลยถ้าสัตว์ยังลบกันอยู่มันเป็นสมาธิมนุษย์จะทำได้ไหมเข้าไปบวชในโบสถ์ได้ไหมไม่ได้หรอกพวกสมาธิผีนะให้เข้าถึงนิพพานได้แสดงธรรมอยู่80,000ปีก็ดีอยู่45ปีก็ดีโอขณะจะแสดงอีก80,000ปีก็ต้องแสดงเข้าในสมาธิผีนั่นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นคู่กันมันเงากับรูปเนี่ยเงาไม่ได้กินข้าวกินน้ำด้วยกายเนื้อคือหนังนี่มันกินข้าวกินน้ำมันก็ต้องสกปรกกันสะอาดความสะอาดอยู่กับนามมาทำอยู่กับเงาไม่เปื้อนเลยเปิดทีเมื่อกายไหวก็ไหวด้วยเป็นคู่กันถ้ามีแต่เงาไม่มีรูปจะเอาอะไรเป็นพยานกันมีแต่รูปไม่มีเงาจะเอาอะไรกันมีแต่โลกียธรรมไม่มีโลกุตตรธรรมจะเอาอะไรเป็นหลักฐานก็คู่กันที่ไปทิ้งโลกียธรรมเขาไปทิ้งโลกุตตรธรรมไม่ได้ไปแยกของเขาไม่ได้หน้าที่สัพพยุพุทธะต้องผ่านโลกียธรรมแล้วก็ไปที่เหตุผลให้เข้าโลกุตตรธรรมถ้าอย่างนั้นจะไปแสดงธรรมไว้ในพระไตรปิฎกทำไมอ่ะอาทิกัลยาณังมีจริงนี่มัชฌิกัลยาณังปริโยธานกัลยาณังนะไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในเบื้องปลายถ้าไม่มีไพเราะในอาทิกัลยาณังแล้วก็ไม่มีต้นทางเข้าใครจะไปรับอริยมรรคขั้นที่หนึ่งอันนี้ผลก็จะหนึ่งมัทเธกัลยาณังอริยมรรคสามนี่ผลสามตัดสินโยนห้าอริยมรรคสามอันนี้ใส่สองตามเดิมปริโยธานกัลยาณังอริยมรรคสี่แล้วมันตัดสังโยชน์อีกห้าอันนี้ใส่อีกห้าไม่มีอาสวะอาจุชาชวะไม่มีอวิชาสังโยชน์ไม่มีอวิชาไม่ใส่ไม่มีแต่ญาณวิชามันก็ต้องไม่มีใครเกิดก็มีใครตายเป็นว่าเอาบ้านโน้นบ้านนี้อยู่ก็ไปค้านตัวจริงเพราะใบลานมันจานก็ไม่มากกระดาษก็พิมพ์ก็ไม่มากก็เลยท่องกันมากบุญบ้านหมดพวกภาษาสากลก็ไปติดอยู่ภาษาเองพวกสอบป.9แล้วก็ไปสอบอินเดียอีก9 ทั้ง 9 18ก็ไปหลงอยู่ในภาษาเองหลงไม่ข้ามจากสัญญาติได้อนุสัย7ได้ถ้าหลงมีที่ไหนก็มีอวิชชาที่นั่นนะญาณวิชามีแล้วไม่หายมันลื้อถอนมิจฉาทิฏฐิ62ออกหมดนะอวิชชาสภาวะอวิชชาสัญญาติสังสัยออกหมดนะญาณวิชามีแล้วไม่หายตัวนิโรธธรรมนิพพานธรรมนะมีอันเดียวเอโกธรรมโมธรรมโมสัพพโวทรงไว้สภาพธรรมนะไม่รู้จักหมดจักทิ้นสังสารวัฏ
เข้าตามสัตว์เกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นอวิชชีก็เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่นั่นเองนะอบายภูมิ4ก็เกิดตายเกิดแล้วก็เสวยเสวยทุกข์นั่นเองนรกอบายภูมิ4เป็นทุกข์อบายภูมิ4ก็เป็นทุกข์อ่ะก็มีอยู่นั่นเป็นชั้นๆอยู่นะอริยมรรค4อริยผล4นี่ไม่มีอบายภูมิอบายภูมิโลกีย์กับโลกุตตรธรรมต่างกันสังคตะเกิดดับเป็นธรรมอสังคตะไม่เกิดไม่ดับวิบากธรรมเบิกธรรมทั้งสองนิโรธธรรมนิพพานธรรมต่างเขามันมีอันเดียวไม่มีเสื่อมไม่มีเจริญไม่มีได้ไม่มีเสียปีปุริโสติใช่ไหมจะทำทุกข์ให้แจ้งหรือทำนิพพานให้แจ้งไงเป็นบุรุษหรือเป็นบุรุษไม่ใช่เป็นอิทธิภาวะไม่ใช่เป็นมนุษย์หญิงไงนี่เข้าไปในโบสถ์อ่ะมหาขันธ์ต้องคัดเลือกอ่ะเป็นมนุษย์บุรุษนั่นเองปฏิสาภาวะเป็นรูปชายจิตก็เป็นชายปุถุชนทีก็เป็นชายเป็นใหญ่ในชายหญิงเขาก็มีพระเจ้าแม่นาคเนี่ยออกบวชก่อนเพื่อนมีบริวารตั้ง500เป็นต้นของภิกขุณีทีนี้ภิกขุณีเดี๋ยวนี้ไม่มีจะบวชยังไงบวช ด้วยศีลนี่ศีล5ก็บวชเป็นโสดาได้ศีล8บวชเป็นอนาคาได้ศีล10บวชเป็นอรหันต์ได้เหมือนในราหุลเนี่ยศีล10เพิ่งละอายุ20ปีแล้วก็จังเรียกเข้าบูอรหันต์อีกอุปสมบทนะฮะอุปสัมปันโนเรียกเข้าอาสนะสงฆ์บวชแต่ว่าเอาคารวะไปข้ามภิกษุสมณเณรเอาภิกษุช่วยมาข้ามคารวะเราบรรดาการแล้วนะไม่รู้จักธรรมะเรียนธรรมะไม่รู้จักธรรมะหาใจเข้าเป็นธรรมะหาใจออกเป็นธรรมะก็ไม่ดูกันเอาแต่ภาษาไปใส่กายจะสังขารคือใครกายลมหายใจนี่มันมีเลือดเนื้อเหือใครมาอะไรล่ะกายเนื้อต่างหากเรามีเลือดเนื้อเหือใครนามประธานไปแต่งงานกันอิทธิภาวะปฏิฐาภาวะไปแต่งงานกันปฏิบัติภายนอกออกไปแต่งงานกันแต่การกายเนื้ออีกเป็นคู่กันหญิงภายในมีชายภายในมีอิทธิภายในมีอิทธิภายนอกมีเป็นอย่างนั้นถ้าหลงจากภายในแล้วมันก็มาติดภายนอกหลงจากภายนอกก็ไปหลงภายในอีกมันหลงสองหลงนี่อวิชชาสองชั้นนี่วิชาภายในวิชาภายนอกวิชาก็สองชั้นนี่วิชาภายนอกก็ล้างภายนอกออกวิชาภายในก็ล้างภายในออกหมดไม่ได้แล้วถ้าไปเป็นอนาคากันหมดละใครก็ไปแจกงานละจากตำรวจทหารจะได้มาละต้องเอาตกพวกโลกีสัมมาทิฏฐิสร้างมนุษย์มาให้เป็นตำรวจทหารกระทรวงมหาดไทยก็ต้องอาศัยลูกชาวบ้านนะตำรวจกระทรวงกลาโหมต้องอาศัยลูกชาวบ้านมหาล่ะกระทรวงกลาโหมคลอดบุตรเป็นไหมอ่ะไม่ได้ต้องเอาหญิงเอาชายนี่ไปคลอดอ่ะเป็นทหารจะวิ่งได้2ปีไปหัดมันแต่เนื้อหนังเหมือนกันมันจังให้ไปเป็นตำรวจทหารได้อันนั้นมันทำไปเป็นได้เมื่อไรล่ะมันทำแบกปืนได้เมื่อไรล่ะมันสอดฟ้าเป็นเมื่อไรล่ะเงาเนี่ยมันกระเทียมอยู่มันแบกไม้ช่วยเมื่อไรมันตักน้ำช่วยเมื่อไรล่ะกายเนื้อต้องทำเองสักขาก็ลืมจิตปัจจุบันมันจะไม่เห็นนะข้ามไปข้ามมากายสังขารกับลมหายใจอยู่พอไปเป็นอนาปาเข้าไปติดกรรมฐาน40ต้นเลยลืมสังขาร
สังขารกลางๆอยู่ไหนกายสังขารกันวจีสังขารก็ตัววิตกวิจารณ์นะอย่างนั้นจะเขียนหนังสือได้อ่านได้หรืออะไรวะถ้าลมพระใจไม่ทำงานกายสังขารไม่ทำงานนะจิตสังขารสัญญาก็เวทนาไม่ทำงานมันร่วมกันได้เวลาหลงไม่รู้เรื่องกันเป็นสมภารมาตั้ง30 ปีผู้กายสังขารไม่รู้มีแต่ของพระเรียเจ้าเอ๊ะของเราไม่มีจะเขียนหนังสือได้อ่านได้เทศน์ให้เขาสอนเขาอยู่ทำไมไม่ใช่กายสังขารด้วยจิตสังขารจิตสังขารไม่ใช่ร่วมกันมันจะไปตัดไปลานถูกหรือจะไปอ่านถูกหรือพูดกันถูกหรือพูดว่าผมขนเล็บฟันหนังนี่ใครพูดน่ะไม่ใช่กายสังขารด้วยจิตสังขารจิตสังขารรวมกันเนื้อเครื่องอัดเครื่องวิทยุเครื่องสายไม่มีเครื่องส่งกันมันมีเสียงได้ไหมอะไรล่ะเอาเงามาดูได้ไหมอะไรล่ะไอ้ที่รับเงามันก็มีฐานีไอ้เสียงจะเอาเสียงอดีตมาเป็นเสียงปัจจุบันน่ะนี่มันถ่ายเอารูปหยาบนี่ไว้เป็นแล้วก็เอามาใส่กระจกเอามาใส่ผ้าใส่สายไฟก็มารวมเข้าผสมเครื่องให้ถูกก็เป็นเสียงเป็นรูปขึ้นกลิ่นกับรสนั่นแหละมันไม่เอามาไม่ได้มันแต่งเครื่องไม่ถูกมันก็เอามาไม่ได้แต่พระมาลัยเป็นตัวอยู่มันยังไม่เห็นพระมาลัยมันได้เป็นเนื้อเป็นหนังอย่างบุคคลธรรมดานี่มันต้องอริยมรรคญาณผลญาณโดนแน่จึงได้เห็นว่าพระอดีตท่านมีท่านไปไหนพระปัจจุบันท่านไปยังไงมายังไงไปไหนนามรัตน์นี่มือเดียวพนามธรรมก็รัตน์เดียวนี่ไอ้รูปธรรมจะไปทำได้อย่างนั้นหรือรูปยาไปทำได้อย่างนั้นหรือนี่ไงท่านไปอยากไอผลไปไม่ได้แล้วมันเครื่องไม่ประถูกันมันต้องเครื่องเบามันไปเร็วได้เครื่องหนักมันต้องไปช้าก็ช่วงกลาโหมน่ะรับได้ทั้งกองทัพบกกองทัพน้ำกองทัพอากาศแล้วเป็นประเทศเดียวกันกองทัพบกนี่อาหารก็อาศัยข้าวสุกที่การจ่ายประจำวันก็10 ตังค์แล้วจ่ายประจำเดือนก็ปีที่หนึ่งก็2 บาทก็พออิ่มปีที่สองก็4 บาทเดี๋ยวนี้มันได้มาแล้วล่ะนี่ต้นกายถูกเนี่ยเลี้ยงกองทัพบกเลี้ยงได้เท่านี้นี่ชาชุดนี้ที่มันจังประกันน้อยได้เขารูปกันท้องปีเสียหายเท่าไรอ่ะและการที่6ก็ส่งไปให้เขาขอมาก็ส่งไปทหารไทยไปวันเดียวเดี๋ยวมันยกธงแพ้ไทยไม่เสียหายอะไรไม่เสียลูกกระสุนดินปืนไม่เสียขาดเสียหายอะไรเราเรียนศาสนาก็เรียนมาดิปริยัติก็เป็นธรรมปฏิบัติก็เป็นธรรมนักธรรมเขาก็เรียนนักธรรมทุกปีบาลีเขาก็เรียนทุกปีปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติทุกวันน่ะแต่เอาแค่ไหนกันเอามนุษย์ธรรมสมาธิหรือเทวธรรมสมาธิภพธรรมสมาธิก็ทำไปถูกชั้นน่ะโลกุตตรธรรมสมาธิกับพระโสดาสกิทาคาเขามีอยู่แล้วเขาคอยรับอยู่แล้วมีมรรคสี่ก็คอยรับอยู่แล้วอริยผลสี่คอยรับอยู่แล้วนิโรธธรรมนิพพานธรรมมีไม่ใช่มีแต่มนุษย์สมบัติธรรมะสวรรค์สมบัติก็มีพรหมสมบัติก็มีโลกุตตรธรรมสมบัติก็มีนิพพานสมบัติมีจริงไปเห็นแล้วจะว่ามีไม่ประสบประการเองก็พูดกันไม่ได้พระพุทธเจ้าไปแล้วมากมายร้อยล้านร้อยแสนไปหมดแล้วร้อยล้านร้อยแสนไป
ไปข้างหน้าเราโน่นเราตามหลังไปตามไปถูกทางก็แล้วกันให้ถูกทางสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะไปก็แล้วกันถ้ามาดูกายจิตปัจจุบันน่ะมันไม่เบียดเบียนกันเนาะอดีตมันเบียดเบียนกันมีโจรมาในอดีตก็มีโจรปัจจุบันก็มีโจรอนาคตก็มีมันก็มีอย่างนั้นแหละข้าศึกก็เหมือนกันรบกันภายนอกมีภายในมีภายในรบกันทุกวันนะสัมมาทิฏฐิก็จะดึงไปฝ่ายดีฝ่ายบดฝ่ายหลุดพ้นมิจฉาทิฏฐิก็จะดึงไปพวก62ไม่รู้จะจบกิเลสกรรมวิบากรู้สิโหมิจฉาทิฏฐิ62วันยังข้ามคืนยังรุ่งชั่วโมงเดียวเกิดตายร้อยแสนพันแสนก็ไม่รู้จะจบไอ้ที่ไปสัมมาทิฏฐิในโลกุตระน่ะมีแต่ธรรมะสมบัติไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายตัดออกได้อริยมรรคที่ยพทีน่ะมันนำจิตเข้าไปสู่นิโรธธรรมนิพพานธรรมร่างกายนี่มันก็อยู่ตามดินนี่แหละดินภายนอกดินภายในก็ผสมกันน้ำภายนอกน้ำภายในลมภายนอกลมภายในไฟภายนอกไฟภายในอากาศภายนอกอากาศภายในมันก็อยู่ด้วยกันได้มันมีใครเอาไปหรอกพระพุทธเจ้าไปเลยมากกว่ามากพวกอดีตนะพระเจ้าปัจจุบันก็พอกัดทะลุแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าอดีตเดินยังไงแสดงทำยังไงก็ทำตามกันเป็นมีผลถึงกันมีพ้นมีไม่พ้นมีคู่เทียบกันมีติดก็มีหลุดมีเกิดก็มีไม่เกิดมีตายมีไม่ตายนะนั่นสนามรับทั้งโลกีและโลกุตระรองรับได้ความร้อนความหนาวความป่วยความไข้กับมานี่กายเนื้อเนี่ยกายลมพระใจมันกินข้าวกินน้ำด้วยไม่ได้ล่ะมันหนาวมันร้อนด้วยไม่ได้ล่ะก็ทำงานอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นไอ้นอนไม่หลับมันก็จิตสังขารไม่หลับมันไม่ปิดสวิตความรู้เถอะมันก็ไม่หลับได้ไม่ได้ล่ะกายสังขารมันหลับเป็นไม่ได้มันตื่นเป็นไม่ได้ล่ะทำงานตลอดทางการเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มผ่านถ่ายมือถ่ายคูดถ้าลมหายใจอยู่แล้วเขาเรียกว่าร่างกายมันตายธรรมะไม่ตายครับร่างกายมันตายได้ลมหายใจมันทำงานหยุดงานตายได้เครื่องจักรเครื่องใช้เนี่ยถ้ามันขาดลมก็ไม่ได้ขาดไฟก็ไม่ได้ต้องผสมกันให้ถูกถ้าอวิชามันไม่รู้อริยสัจมันก็เลยดื้อไปกันเกิดไปก็นึกว่าเป็นตัวตายไปก็นึกว่าเป็นตัวเกิดอีกก็ว่าเป็นตัวตายไปก็เป็นตัววิชาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนิโรธนะไม่ใช่ตัวพ้นทุกข์นะตัวเฉวยทุกข์นะพอมามีญาณกับวิชาทั้งหลายมันก็เลิกไปชั้นเดียวไม่ได้เรียนชั้นนอกก็ไม่ได้เรียนชั้นในก็ไม่ได้ต้องเรียนคู่กันไปกายภายนอกมีกายภายในมีเวทนาภายนอกมีเวทนาภายในมีจิตภายนอกจิตภายในธรรมภายนอกธรรมภายในก็บอกไว้แล้วแม่บทนะภายนอกคืออะไรภายในคืออะไรก็เป็นธรรมะด้วยกันนั่นแหละแต่มันนี่อวิชามันไม่รู้มันก็เลยเรียกไม่ถูกต้องอาศัยวิชามันเป็นผู้สอนเป็นผู้นำแสงสว่างไปดูแต่อวิชามันมาไม่ได้กายเดียวจิตเดียวมันรองรับใครรองรับวิชาตอนนี้ถ้ามันมีวิชาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นั่นแหละแสงสว่างไม่มีเดี๋ยวอวิชชาตัวมืดไม่รู้จักอริยสัจเข้ามาตัวผู้ไม่รู้เข้ามาไม่ได้
เพราะมีจิตอยู่จึงมีวิชาอวิชาเป็นธรรมเครื่องเสนอกันอยู่มีเหตุมีผลถึงกันพอเข้าถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมแล้วนามรูปไม่เรียกแล้วเรียกแต่ธรรมะอันนี้ธรรมะไม่เกิดไม่ตายใช่มันมีพระพุทธธรรมประสงค์ทำคำสอนด้วยให้ไม่สืบคำสอนมาธรรมะทายาทไม่มีจะไปอ่านอะไรประวัติของโลกก็มีแต่ภูมิภาคไม่มีเหตุมีผลไม่ชี้ว่าทุกข์นี่อยู่นี่สมุทัยอยู่นี่มรรคอยู่นี่นิโรธอยู่นี่ไม่ได้ชี้บอกไง ตำราของโลกก็มีวนไปวนมาอย่างเองกิเลสกรรมวิบากตนเองมีกิเลสแล้วก็มีกรรมมีวิบากนั่นเองเสวยกันอยู่วนไปวนมาเนี่ยถ้ามาถึงอริยมรรคสี่ยพ้นสี่ก็ให้ปล่อยวางปล่อยวางความเกิดความตายใช่ไหมไปอยู่ที่ความไม่เกิดไม่ตายแบบมันก็มีอยู่พ้นทุกข์ไปจะรู้ว่าพ้นทุกข์ทำไมประสบการณ์เองอ่ะไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงไม่พ้นทุกข์เป็นยังไงพ้นก็ไม่รู้เป็นทุกข์ก็ไม่รู้นี่มันเอาวิชาวิชาบังคับที่กิเลสการบ้าตัวทุกข์อยู่แล้วต้องวางวางฉันมาดูปัจจุบันทำกระหลุดไปหลุดไปก็ไปตามทางอริยมรรคถี่ยาผลถี่ไปถ้าไม่เข้าทางแล้วก็เป็นวนอยู่แล้วแหละทุกลมหายใจเข้าออกนี่สัตว์แต่ว่าสัตว์สวยทุกข์มันเป็นอย่างนั้นพระเรียเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์แล้วจังว่าเลยเห็นมาที่ผ่านมานั่นมันจะคงเกิดความตายกันสัตว์มัวเกิดมัวตายอยู่เมาเกิดก็เมาตายก็เมาเกิดก็เมาตายก็เมาเมาเกิดเมาตายอยู่นั่นเองมันเกิดทุกลมหายใจตายทุกลมหายใจไม่เมาไงพระเรียเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกของพุทธเจ้าเนี่ยพ้นเกิดพ้นตายจึงเห็นสัตว์โลกทั้งหลายถ้ามายังไม่พ้นก็ยังพูดไม่ได้เพราะไม่มีพยานทำไมมีพระมีนิพพานมีนิโรธธรรมนิพพานธรรมนิพพานสมบัตินะไม่มีเกิดตายมีแต่ธรรมะล้วนๆสัตวโลกมีเกิดตายจะหาสมบัติหาวัตถุสมบัติมาป้องกันไม่ได้ปัจจัยเครื่องอาศัยมันชั่วคราวชั่วคราวนะขณะเดียวนะไฟลมอากาศอาศัยซึ่งกันและกันนั้นเป็นก้อนเป็นรูปเป็นหน้าได้นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาศัยก็ติดนี่ไงจิตอาศัยอากาศของตัวเองเงาเงาอาศัยรูปรูปอาศัยเงาอาศัยสิ่งกันและกันนี่แต่ยังงั้นมีพยานเราจะไปเอาอะไรเป็นหลักฐานตกลงก็ตัวเองก็ไปไม่ไหวพระพุทธเจ้าไปไหวแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าไปไหวแล้วพระอรหันต์ไปไหวแล้วก็บอกไว้มาอย่างนี้มาอย่างนี้อย่างนี้หนังเป็นยังไงเป็นยังไงท่านรู้หมดนะจิตเป็นยังไงรู้หมดอาการของหนังอาการของจิตรู้หมดท่านก็บอกไว้ในพระไตรปิฎกก็บอกไว้ตามผู้มีสติปัญญาจะต้องเดินตามไปขาดสติปัญญาไม่ได้ศรัทธามีสติคุมด้วยศรัทธาสติปัญญาญาณวิชาสมาญาณังสวิมุตติหลุดพ้นไปตามนะก็จะว่านี่โลกุตตรธรรมเป็นอย่างนี้โลกียธรรมมันเป็นอย่างนั้นผ่านมาแล้วเป็นอย่างนั้นมันเราผ่านมาจากในท้องเนี่ยอยู่ในท้องลืมตาได้ไม่ได้ต้องหลับตาคลอดออกมาจะลืมตาทีเดียวก็ไม่ได้นอนร้องไห้อยู่จนได้หลายวันแล้วจึงลืมตาได้
นี่รับแสงสว่างภายนอกอ่ะอยู่ภายในท้องปู่ย่าตายายบรรดาบิดานะมือตื้อพระศิวดีนี่ท่านรีบใช้กรรมไม่ใส่ในท้องอ่ะถึง10เดือนเรายังไม่คลอดอยู่7ปีแล้ว7ปีแล้วยังไม่แล้ว7เดือนน่ะ7วันอีกยังจะคลอดได้อยู่ใช้นี่ใช้นี่กรรมเก่าไปล้อมเขาไว้เขาอยู่ในวังในเมืองเขาออกหากินไม่ได้เราก็ไปอดอยู่นั่นใช้กรรมอยู่นั่น7ปี7เดือน7วันคลอดมาแล้วไปไหนบอกบวชแล้วพระพุทธเจ้าเอาสิวลีไปมาบาทเดียวเลี้ยงพระได้500สิวลีแน่ไอ้ความดีท่านทำไว้ก็ไม่หายไอ้ท่านไปล้อมเมืองก็ไว้เป็นแม่ทัพแม่กองก็ต้องใช้นี่อยู่ในท้องแท้อย่างอุคิริมาเนี่ยวันนั้นน่ะแม่ออกมาห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าอ่ะไม่ได้ปล่อยให้ฆ่าแม่แท้แล้วก็เป็นกรรมหนักเหมือนพญาทกรูเอาพ่อไปขังให้ตายแท้พ่อเป็นกษัตริย์แล้วยกสมบัติให้แล้วมันยังไม่แล้วพ่อเป็นโซดากันยังไม่รู้คุณพ่อเอาพ่อไปขังให้ตายจริงเลยตกไปเป็นบุคคลเทวทัตความผิดมิจฉาทิฐิเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่ทำความผิดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันติดวัตถุเหมือนกันพระสุทินออกบวชแล้วแม่อยากให้ศึกไปครองสมบัติเศรษฐีมาชั่ว7ชั่วกับเศรษฐีแล้ว8เศรษฐีแม่สุทินนี่ติดวัตถุลูกชายไม่ศึกจะเอาหลานชายให้รับมรดกหลานชายก็บวชไป7ขวบเป็นในทหารไปแล้วจะมอบลูกสะใภ้ลูกสะใภ้เขาออกบวชตามลูกเขาเชียทุทิ้งก็ไม่ศึกเป็นปู่โสมพ่อวัดผูย้อนเองคนที่8นะ7ชั่วกษัตริย์7ชั่วเศรษฐีแล้วมันสะสมไว้7ชั่วคนตอนนั้นกองทุ่มหัวสุทินไม่เอาผู้ที่มีทานละไม้ศีลละไม้ภาวนาไม้แล้วไม่ติดวัตถุภายนอกด้วยวัตถุภายในก็ติดไม่ได้นะติดผมขนและพันหนังก็ไม่ได้ติดดินน้ำไฟลมอากาศภายในก็ไม่ได้ภายนอกก็ไม่ติดไม่เห็นมีความประมาทภายในเขามีจริงภายนอกเขามีจริงอะไรนะหมดทั้งโยติดมันมีประมาทไม่มีใครประมาทภายนอกภายในแต่แม่ธรณีเรื่องคำ